ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาดามไลฟ์สไตล์รายการที่พูดถึงไลฟ์สไตล์และมุมมองในการตกแต่งบ้านแบบผู้หญิงกับดิฉันเหมยกฤษณาค่ะวันนี้ดิฉันยังคงอยู่ที่นาขาบุรีรีสอร์ทนะคะเพื่อพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะคุณปวีพันธ์นิธิโชติกุลหรือคุณปุ๊ค่ะผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์และวิธีในการดำเนินชีวิตเป็นตัวของตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาเรื่องขอนี่ยกมือสูงๆหน่อยสิคะแหมหลายคนนี่ไม่กล้ายกเลยนะคะเพราะโมกังวลแต่เรื่องของขนอยู่โดยเฉพาะขนในจุดซ่อนเร้นต่างๆดังนั้นมาดามเทรนดี้มีเรื่องเกี่ยวกับขนที่จะไม่มารบกวนคุณอีกต่อไปมาฝากกันค่ะพอพูดถึงขนแล้วนะคะหลายคนนี่อาจจะเลือกกำจัดขนด้วยการถอนหรือการโกนซึ่งอาจจะทำให้เกิดริ้วรอยหรือบาดแผลได้นั่นเองดังนั้นค่ะวันนี้มาดามเทรนดี้ขอแนะนำให้คุณลองแว็กซ์ดูนะคะอาจจะฟังดูน่ากลัวแล้วก็รู้สึกถึงความเจ็บจี๊ดๆนั่นเองแต่บอกได้เลยว่าการแว็กซ์ที่ว่านี้ค่ะเขาใช้จีจี้แว็กซ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกาซึ่งจะไม่ทำให้คุณเจ็บอย่างที่คิดเลยล่ะค่ะดังนั้นใครที่กังวลเรื่องของขนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรักแร้แขนขาบิกินี่และจุดซ่อนเร้นต่างๆรับรองได้เลยว่าจิจิแว็กซ์นี่เขาจะดูแลคุณอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเทรนด์เก๋ๆแบบนี้นะคะมาดามเทรนดี้ไม่พลาดอยู่แล้วที่จะนำมาฝากคุณกันนั่นเองและอย่าลืมพบกันที่เพลินสปาสปาที่ดูแลคุณมากกว่าความงามภายนอกนะคะ hey, yeah. You've taken meFrom the darkest place that I've ever seen Your faith in me takes my breath away like a melody ค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงมาดามทอล์ควันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากคุณปวีพันธ์นิธิโชติกุลนะคะผู้บริหารคนสวยนาขาบุรีรีสอร์ทค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะขอบคุณคุณปุ๊อีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติกับรายการมาดามไลฟ์สไตล์วันนี้ค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเจาะลึกไปถึงนาขาบุรีรีสอร์ทที่มาที่ไปคอนเซปต์ในการตกแต่งวันนี้ต้องขออนุญาตคุณปุ๊ว่าอยากจะรู้จักคุณชื่อปวีพันธ์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวแล้วก็งานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมในวันว่างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอชมก่อนว่าวันนี้คุณปุ๊แต่งตัวสวยมากขอบคุณค่ะเก๋มากและมีสไตล์จริงๆปกติแล้วเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ประจำหรือเปล่าคะเวลาไปออกงานนะคะก็ดูงานที่จะไปคุณหมอถ้าเป็นงานที่ไม่สติ๊กเรื่องเสื้อผ้าตัวผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยจะเป็นช้อยแรกที่ผู้เลือกใช้ค่ะค่ะมันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดหรือเปล่าคะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะมีความรู้สึกว่าเราใช้แล้วเรามีความรู้สึกมั่นใจมีมันมีเสน่ห์ในตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นผ้าไทยคะเป็นเพราะว่าเราอยู่นาขาบุรีหรือว่าเราอยู่แถวหมู่บ้านนาขาหรือเปล่าคะคุณปุ๊ผ้าไทยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของนาขาตัวนี้ผู้อาจจะเป็นทางเหนือได้เพราะว่าของภาคกลางก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปตรงนี้ความเหมาะสมของงานแต่ในวันนี้ที่ผู้เลือกใช้ก็น่าจะเป็นผ้าทางอีสานของเราก็จะเป็นผ้านุ่งแบบโบราณลายโบราณนะคะคุณเหมยโอกาสที่อยากจะนำเสนอว่าในวันนี้อยากจะใส่สไตล์นี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเข้ากับบรรยากาศรีสอร์ทด้วยและที่สำคัญก็คือเป็นตัวของตัวเองด้วยค่ะอันนี้เหมยค่อนข้างจะชื่นชมนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะสามารถแต่งตัวสไตล์นี้ได้บางคนเนี่ยจะแต่งตัวออกมาแต่มันจะไม่มีเอกลักษณ์ออกมาคุณปูนี่ค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็แมทช์กับชุดประเภทนี้จริงๆค่ะแล้วเหมยขอถามเรื่องเครื่องประดับมีเครื่องประดับที่ชื่นชอบ
ที่ชอบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับประเภทไหนคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะชอบเพชรนะคะคุณค่ะเหมยก็ชอบเพชรค่ะใช่แต่ว่าเพชรในการที่เราจะใช้กับอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราพูดถ้าพูดจะใช้เพชรมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะค่ะแล้วก็ใช้ไม่ได้ทุกๆวันค่ะทุกๆวันถ้าเราใช้เพชรทุกวันเนี่ยเรามีความรู้สึกเราต้องดูแลรักษาเขาค่ะมันความเหมาะสมอ่ะความเหมาะสมในการที่เราจะใช้ในงานค่ะก็ถ้าจะชอบว่าสไตล์ตัวเองชอบอะไรแบบแฮนด์เมดชอบแบบของเก่าแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองแบบเท่ๆมากกว่าแล้วก็ดูสร้อยที่ใส่มาวันนี้ป่ะคะค่ะใช่ค่ะคุณเหยสร้อยตัวนี้ก็ดูแล้วมูลค่าเขาก็อาจจะไม่ได้มากมายแต่ถามว่าเอามาแมทกันแล้วเพราะว่ามันก็ออกมาดูดีนะคะคือมันคืองานศิลปะนะคะคุณปูเพราะว่าเครื่องประดับบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องมีราคาแพงแต่พอมันแมทกับการแต่งตัวแล้วก็เสื้อผ้าของเราแล้วเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมของเราเนี่ยมันกลับดูสวยขึ้นมาดูสง่าขึ้นมาค่ะเขาก็จะมีคุณค่าในตัวของตัวเองมีความสวยงามของเฉพาะตัวค่ะเพราะฉะนั้นเราพูดว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เราจะเลือกใช้ในตามโอกาสตามชุดเสื้อผ้าเรามากกว่านะคะค่ะงั้นถามเรื่องเสื้อผ้าถามเรื่องเครื่องประดับแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องถามก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือว่ากิจกรรมวันว่างปกติแล้วเนี่ยคุณปุ๊เนี่ยจะมีกิจกรรมวันว่างหรืองานอดิเรกอะไรที่ชอบเป็นงานส่วนตัวไหมคะถ้าถามในช่วงตอนนี้กิจกรรมวันว่างถ้าเป็นไปได้ถ้าพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวเราการทำอาหารเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าการที่เราเอะก็จะไปทานอะไรอาหารนอกบ้านซึ่งในบางครั้งผู้มีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่ตัวตนแล้วอีกอย่างนึงผู้อยากให้ใช้เวลาว่างตรงนี้เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกช่วยกันทำอาหารหยิบจับช่วยกันเพราะว่าเราสามารถคัดเลือกอาหารให้เหมาะสมกับความชอบของแต่ละคนได้ที่สำคัญก็ถูกสุขลักษณะด้วยค่ะคุณเมย์ค่ะนั่นคือสาเหตุที่นาขาบุรีเนี่ยมีอาหารที่ร่ำลือด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณปุ๊บอกว่าชอบทำอาหารให้ที่บ้านทานเอาเมนูส่วนตัวที่ทำที่บ้านทานเนี่ยมาที่ครัวช้องนางที่นาขาบุรีด้วยหรือเปล่าคะเมนูส่วนตัวค่ะก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณหมอเพราะว่าเมนูทุกอย่างเนี่ยจะเป็นคนคัดเองว่าควรจะมีตัวนี้ควรจะไม่มีตัวไม่ควรมีตัวนั้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าผู้อยากให้เน้นอาหารทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพแล้วรสชาติก็กลางๆจะเน้นเป็นอาหารไทยอีสานบ้านเรานี่แหละเพราะว่าจะทานง่ายที่สำคัญก็คือได้ทานผักสดผักต้มอะไรพวกนี้ผู้ว่าสำหรับผู้หญิงเราเนี่ยจำเป็นมากในการดูแลรักษาสุขภาพค่ะเน้นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ได้รับความสะอาดด้วยใช่ค่ะแต่ว่ามีคนแอบเมาว่าคุณไหนเฮียไหนของเราเนี่ยนะคะเวลาที่แขกมาที่นาขาบุรีเยอะๆเนี่ยก็แอบเข้าไปเป็นผู้ช่วยในครัวบ้างเหมือนกันแกทำทุกอย่างเลยนะคะที่เนี่ยเป็นตั้งแต่เทปที่แล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันแกก็เป็นตั้งแต่แลนด์สเคปเป็นสถาปนิกเป็นอินทีเรียดีไซน์นะคะตอนนี้เข้าไปเป็นผู้ช่วยเชฟในห้องครัวแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในการทำธุรกิจตรงนี้ในบางครั้งถ้าลูกค้ามาเยอะๆจริงๆแล้วเราก็ต้องทำได้ทุกอย่างค่ะคุณเหยไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบบอสอย่างเดียวตอนนี้ก็ถึงหน้าที่ว่าตัวเองจะต้องไปช่วยเด็กทำแล้วจะเป็นเช็คเกอร์อาหารบ้างเป็นตัวตรวจทานดูว่าเอ๊ะเมนูนี้ควรจะออกได้แล้วยังต้นนี้มานานแล้วยังตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าใครที่มาทานอาหารที่นี่เนี่ยทุกจานเนี่ยเราตรวจเช็คแล้วใช่ไหมคะอร่อยด้วยถูกสุขนะถูกสุขาอนามัยด้วยค่ะแน่นอนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเรามาดูอาหารที่ขึ้นชื่อกันของครัวช้องนางกันค่ะและสำหรับสาวๆนะคะที่มีคำถามในการเลือกวัสดุก่อสร้างอาคารติดตามได้ในช่วงมาดามคอนซัลท์ค่ะ
าเหตุหนึ่งระบบการติดตั้งของทีมช่างที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นมีการเว้นระยะห่างระหว่างอลูมิเนียมกับปูนน้อยเกินไปหน้างานปูนที่ไม่เรียบร้อยมีรอยแตกร้าวหรือบ้านที่ไม่มีคิ้วบัวรองรับน้ำก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำเข้าบ้านได้ครับผมปัจจุบันฝนที่ตกลงมาลมแรงน้ำสามารถเข้าได้ทุกทิศทางวิธีแก้ไขหนึ่งระบบการติดตั้งต้องได้มาตรฐานมีการตรวจเช็คทุกขั้นตอนในการทำงานเราต้องมีระบบระบายน้ำออกที่ดีเช่นวาล์วระบายน้ำที่ติดมาในชุดหน้าต่างหรือหน้าตัดอลูมิเนียมที่ได้รับการออกแบบล็อกน้ำไม่ให้ไหลย้อนเข้าในตัวบ้านได้อย่างดีครับผมในช่วงมาดามทอล์กช่วงที่2นี้นะคะท่านผู้ชมจะได้พบกับอาหารที่ขึ้นชื่อของครัวช้องนางนาคาบุรีรีสอร์ทค่ะคุณปูขาที่อยู่บนโต๊ะนี่น่าทานหมดเลยคืออะไรบ้างคะเนี่ยค่ะวันนี้มีหลายเมนูนะคะที่อยากจะแนะนำตัวนี้จะเป็นแกงส้มชะอมไข่ทอดค่ะกุ้งสดนะคะคุณเผยกุ้งดูสดมากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยล่ะนะคะน่าทานมากค่ะเมนูต่อไปเลยค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นผัดผักรวมมิตรนะคะค่ะค่ะผัดผักรวมมิตรก็มีกุ้งด้วยเหมือนกันด้วยเหมือนกันตัวนี้ค่ะไอจานต่อไปค่ะปลาทับทิมทอดแดดเดียวค่ะค่ะเมนูนั้นก็เห็นรู้สึกว่าจะเป็นปลาด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็ปลาเน้นปลาเป็นหลักค่ะตัวนี้ปลาช่อนลุยสวนค่ะคุณเหมือนค่ะค่ะลุยสวนพริกมาด้วยนะคะพริกเยอะมากเลยสำหรับคนที่ชอบเผ็ดจัดจ้านนะคะค่ะจานต่อไปมันเห็นมีหมูกรอบด้วยตัวนี้ตำถั่วหมูกรอบตัวนี้รสชาติแบบแซ่บๆแบบบ้านเราแบบบ้านๆเราค่ะปกติแล้วตำถั่วเขาจะไม่ค่อยเสิร์ฟกับหมูกรอบที่นี่เสิร์ฟกับหมูกรอบหมูกรอบใช่อีกอารมณ์นึงค่ะตัวนี้ค่ะจานตรงกลางนี่สวยสวยมากตัวนี้เป็นนางเอกของเราค่ะเป็นน้ำพริกโรงเรือนะคะคุณหนุ่ยค่ะก็เครื่องเคียงก็ผักสดนานาชนิดตัวนี้ไม่เห็นผักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีกุนเชียงมีไข่เค็มใช่ไหมคะค่ะใช่น่าทานมากเลยนะคะเห็นบอกว่าวันนี้มีเมนูพิเศษให้กับมาดามไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะคือตัวไหนเอ่ยเมนูพิเศษตัวนี้เป็นสลัดผลไม้รวมค่ะนะคะค่ะขอดูหน้าตาหน่อยนะคะน่าทานมากทำไมถึงเลือกเมนูนี้ให้กับรายการมาดามไลฟ์สไตล์คะเป็นเมนูลดน้ำหนักให้กับมาดามเหมยด้วยหรือเปล่าคะเป็นดูท่าทางเหมือนเป็นน่าจะเป็นเมนูที่ลดน้ำหนักด้วยเป็นผลไม้หมดเลยเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรที่แบบทานง่ายเด็กก็ทานได้เพราะเป็นผลไม้จะในบางครั้งเด็กๆไม่อยากจะทานผลไม้เราก็อาจจะมีทริคบ้างอาจจะมีเติมมายองเนสขึ้นนิดนึงตามความเหมาะสมความถนัดความชอบของเด็กของครอบครัวของเราค่ะเราก็ผสมมายองเนสเข้าไปสารเข้าไปค่ะค่ะสามารถหลอกล่อเด็กๆได้แล้วที่สำคัญสุขภาพค่ะค่ะค่ะได้ครบถ้วนค่ะน่าทานมากเลยเหมยคงต้องขอลองชิมดูไหมลองชิมดูนะคะว่ารู้สึกว่าผลไม้ก็สดด้วยแล้วก็ในส่วนมายองเนสก็ดูเข้มข้นนะคะเหมยช่วยคนนะคะค่ะวันนี้ไหนๆก็คุยกันไปแล้วก็เลยขออนุญาตคุยไปด้วยทานไปด้วยนะคะยินดีค่ะค่ะสปูขาเราพูดกันถึงความเป็นแม่บ้านการทำอาหารกันมาแล้วอีกบทบาทนึงซึ่งก็คงต้องถามสปูก็คือว่าบทบาทของคนที่เป็นแม่คนที่เป็นแม่ว่าสปูเองนี่ก็ลูกชาย1ลูกสาว1เนาะค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยลูกชายจบการศึกษาแล้วยังคะตอนนี้ยังค่ะกำลังโตเป็นวัยรุ่นค่ะเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งคนโตใช่ไหมคะลูกชายค่ะ
ก็เรียนอยู่ที่มหิดลอินเตอร์นะคะค่ะส่วนคนเล็กเป็นผู้หญิงก็จะอยู่มัธยมอยู่ม.4ก็เรียนอยู่ที่อุดรพิทนี่แหละค่ะค่ะค่ะขอถามเคล็ดลับนิดนึงค่ะคุณแม่ยังสาวค่ะเวลาที่เราเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างต่อกับตอนที่เราเลี้ยงลูกยังเล็กหรือเปล่าเพราะว่ามาดามหลายคนทางบ้านจะมีปัญหาว่าพอลูกโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นนะเริ่มมีอะไรไม่ปรึกษาเราละเริ่มไม่ค่อยคุยกับเราละคุณปู่เองมีเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นไหมคะเคล็ดลับง่ายๆจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่าในส่วนตัวเองแล้วจะเป็นคนที่ให้ความสนิทสนมดูแลเขาตั้งแต่เด็กก็เลยมีความรู้สึกว่ามีอะไรก็คุยมีปัญหาอะไรก็บอกคุณพ่อคุณแม่ซึ่งความห่างตรงนี้จะไม่มีนะคะอย่างลูกสาวกับปูเนี่ยสนิทกันมากจะเหมือนเพื่อนมีอะไรก็เมาได้ลูกสาวก็เมาเรื่องเด็กเราก็เมาเรื่องผู้ใหญ่เดินช้อปปิ้งเหมือนกันในบางอย่างลูกอยากจะทานไอศกรีมคุณแม่ทำได้ไหมเราก็ต้องไอศกรีมกับลูกอย่างเราอยากจะเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าหน้าผมของเราเองเครื่องสำอางเสริมฟางเขาก็ต้องไปกับเราได้เหมือนกันต้องเป็นตัวแบบเดินช้อปปิ้งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวต่างกันไหมคะลูกชายลูกสาวเลี้ยงไม่แตกต่างนะคะให้ความเอาใจใส่เหมือนกันทั้งคู่แล้วเราก็ดูแลตั้งแต่เด็กความห่างเนี่ยเพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งลูกชายโตขนาดนี้แล้วปีหนึ่งนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังเป็นลูกเป็นเบบี้ของเราเหมือนเดิมเขาก็ยังต้องการเราอยู่ก็ยังต้องการเราเสมอค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องให้คุณปุ๊เนี่ยบอกเคล็ดลับในกรณีที่คุณปุ๊เองเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจผู้หญิงแล้วก็มีบทบาทที่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งภรรยาต้องมีบางครั้งบ้างแหละที่เราท้อแท้เหนื่อยท่านผู้ชมทางบ้านเองก็เหมือนกันอยากให้คุณปุ๊เนี่ยช่วยบอกเคล็ดลับในการให้กำลังใจในกรณีที่เราท้อแท้จากทั้งการทำงานบ้างแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยเราควรจะให้กำลังใจตัวเราเองยังไงดีคะกำลังใจค่ะให้กับตัวเองนะคะค่ะง่ายๆคุณเหมยหันกลับไปมองสิ่งที่เราทำขึ้นมาค่ะอย่างผู้ทำรีสอร์ทปุ๊กก็ดูว่ารีสอร์ทของเราประสบความสำเร็จไหมค่ะโอเคไหมเป็นที่พูดถึงไหมหายเหนื่อยนะคะบางครั้งเหนื่อยมากท้อมากเพราะว่างานบริการใช่ว่าเราจะทำได้ให้ถูกใจทุกๆคนนะคะแต่การดูแลลูกดูแลครอบครัวถ้าเราเหนื่อยเรามองดูว่าลูกเราเป็นเด็กดีไหมเป็นเด็กที่แบบน่ารักไหมอยู่ในกรอบไหมเชื่อฟังเราไหมแค่นี้น่าจะหายเหนื่อยนะสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ค่ะก็คือหันไปมองสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงการนาคาบุรีหรือว่าลูกสองคนคือมองแล้วก็หายเหนื่อยก็เป็นกำลังใจที่ดีใช่ไหมคะแล้วปุ๊กก็อยากจะบอกว่าถ้าทุกท่านถ้ามีความรู้สึกแบบว่าเหนื่อยท้อแท้หรือเหนื่อยกับการทำงานก็อยากให้แวะมาที่นาคาบุรีรีสอร์ทแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าให้เอาคำว่าเมืองหรือคำว่าศรีวิไลทิ้งไปแล้วจะได้พบกับความสุขแบบง่ายๆที่นาคาบุรีค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการหาสถานที่ที่ต้องที่พิเศษแล้วก็เป็นสถานที่ที่สามารถที่จะทำกิจกรรมมันว่างกับครอบครัวของท่านนาคาบุรีรีสอร์ทก็ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปุ๊มากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการมาดามไลฟ์สไตล์ค่ะค่ะก่อนลากันวันนี้นะคะคุณปูเองได้เตรียมของขวัญพิเศษให้กับรายการมาดามไลฟ์สไตล์ค่ะเป็นบทเพลงเพราะๆนะคะจากลูกสาวคนสวยคนเก่งของคุณปูเองน้องออมค่ะงั้นวันนี้เราลากันด้วยบทเพลง Let It Be ค่ะ